สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่อง Start Comment เมื่อวันที่15มีนาเวลา 17:30 นนะครับมีการแข่งขันศึก ACL 2022รอบเพลย์ออฟคู่ระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากประเทศไทยต้องออกไปเยือนสโมสรแทกูจากเกาหลีใต้ผลสกอร์เป็นแทกูเอาชนะจุดโทษบุรีรัมย์ไปได้3-2หลังจากเวลาปกติเสมอกัน1-1นะครับโดยบุรีรัมย์ได้ประตูนำก่อนจากโบลิกี้ในนาทีที่119ด้วยอีกไม่กี่นาทีต่อมาทีมแทกูก็สามารถได้ประตูตีเสมอจากเซียซินโยในนาทีที่121นะครับโดยทีมแทกูเอาชนะทีมบุรีรัมย์ได้นั้นทำให้ทีมแทกูผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จทำให้อยู่สาย F ร่วมกับซันตงโง่หนึ่งจากจีนอุรุกวัยเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นและไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์นะครับในรอบแบ่งกลุ่ม ACL 2022นั้นมีทีมจากไทยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มอยู่2ทีมนั่นคือทีม BG ปทุมยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดนะครับโดย BG ยูไนเต็ดนั้นจะอยู่กลุ่ม G ร่วมกับซอมนัมดากอนจากเกาหลีใต้ยูไนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์และเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียส่วนทีมเชียงรายยูไนเต็ดนั้นอยู่กลุ่ม J ร่วมกับเซี่ยงไฮ้ FIPT จากจีนคิดฉีจากฮ่องกงและวิสเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นนะครับหลังจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งขันศึก ACL 2022รอบเพลย์ออฟกับแทกูนั้นชาวอาเซียนก็จะมีความคิดเห็นต่างๆงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์แรกดังนั้นประเทศไทยจะมีอยู่2ทีมใน ACL ยังเหนือกว่าทีมอาเซียนทุกทีมคอมเมนต์ต่อมามีความสุขคอมเมนต์ต่อมาบุรีรัมย์วันนี้โชคร้ายคอมเมนต์ต่อมาเกมดีบุรีรัมย์เล่นดีมากเกือบชนะช่วงเวลาพิเศษทีมที่หลีกดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาไม่เป็นไรฉันยังสนับสนุนการเคารพประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเกมดีบุรีรัมย์เสียดายเวลานี้อย่าท้อสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาน่าเสียดายสำหรับบุรีรัมย์ถูกเสมอภาคในนาทีที่121หลังจากที่พวกเขาเพิ่งยิงได้ในนาทีที่120ไม่ผิดหวังวันนี้คุณเล่นได้ดีมากความเคารพจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาผิดหวังมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นการยากที่จะพบกับสโมสรจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผมรู้ว่าสโมสรในไทยก็เคยประสบกับสิ่งนี้มามากเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานัดเดียวไม่แฟร์สำหรับทีมเยือนคอมเมนต์ต่อมาแค่ไม่มีโชคคอมเมนต์ต่อมาโชคไม่ดีที่บุรีรัมย์พยายามสู้กับแดกูอย่างหนักถึง120นาทีแต่แดกูชนะในการเตะจุดโทษให้ภูมิใจบุรีรัมย์ให้อาเซียนภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาโชคร้ายของบุรีรัมย์พวกเขาสามารถชนะได้คอมเมนต์ต่อมาสู้เก่งงานดีแพ้ก็ได้มาลุ้นแชมป์ไทยลีกกันดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบุรีรัมย์เล่นดีควรโทษตัวเองที่ยิงประตูท้ายของแดกูแม้ว่าพวกเขาจะนำแล้วนำเกมไปยิงจุดโทษแต่ผู้เล่นหลักของพวกเขากลับเสียโอกาสคอมเมนต์ต่อมาเหลืออีก1นาทีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาโชคร้ายที่พวกเขาสมควรได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาลาก่อนบุรีรัมย์คอมเมนต์ต่อมา 2-3 ครั้งที่ทีมอาเซียนแพ้ดวลจุดโทษในรอบเพลย์ออฟคอมเมนต์ต่อมากลับบ้านคอมเมนต์ต่อมาครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่คอมเมนต์ต่อมาโชคดีบุรีรัมย์คอมเมนต์ต่อมาบุรีรัมย์ทำได้ดีใน120นาทีแต่ผู้เล่นควรฝึกฝนการยิงจุดโทษให้มากกว่านี้และคอมเมนต์ท่านสุดท้ายแม้ว่าพวกเขาจะแพ้อย่างน้อยผลลัพธ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าสโมสรไทยลีกพอๆกับสโมสรลีกเกาหลีจบไปแล้วกับความคิดเห็นชาวอาเซียนหลังจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งขันศึก ACL 2022รอบเพลย์ออฟกับแทกูนะครับโดยหน้าต่อไปของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของBG ปทุมยูไนเต็ดนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ